ผู้ชมพบกับรายการ Voice เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะศิลปะและหัตถกรรมของประเทศไทยเรานั้นก็มีมากมายหลายอย่างนะคะแต่ถ้าหากคนไทยนั้นมองข้ามไปหรือละเลยไปสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะสูญหายไปได้ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีงานศิลปะหัตถกรรมเด็กนักเรียนขึ้นเป็นครั้งที่62ซึ่งในปีนี้นะคะก็ครบถึง100ปีแล้วค่ะโดยงานในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานี Challenger 2ค่ะโดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีฝีมือในเรื่องของหัตถกรรมแล้วก็ศิลปะมาแสดงในงานนี้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมกันว่าหัตถกรรมในงานนี้จะมีอะไรกันบ้าง นะคะเราจะไปดูการแสดงของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นการแสดงการตีกลองสะบัดชัยเป็นการแสดงในการเปิดงานครั้งนี้ไปชมกันเลยค่ะThank you.
มการตีกลองสะบัดชัยของเด็กนักเรียนไปแล้วนะคะก็นับว่าเป็นศิลปะที่สุดยอดและน่าทึ่งมากค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังพิธีกรและน้องๆนักเรียนทั้ง3คนที่จะมาพูดภาษาทั้ง3ประเทศถึงการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมีภูมิพุ่งแก้วนะครับและดิฉันอิสรีบงกรสถิตค่ะเสียงปรบมืออีกสักเล็กน้อยจะเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนได้ดีทีเดียวครับขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เราสองคนนะครับขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการให้กับงานเปิดพิธีเปิดงานนะครับศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่62ค่ะสุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญาหรือว่าในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Supremacy with Grace and Wisdom นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะน้องๆในฐานะตัวแทนเยาวชนไทยมีอะไรจะมากล่าวกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆนักเรียนจากทั่วประเทศที่ได้มาร่วมกันแสดงความสามารถอันหลากหลายในงานวันนี้ค่ะวันนี้พวกเราจะมากล่าวต้อนรับทุกท่านในแบบฉบับของพวกเรากันค่ะโดยพวกเรานะครับเป็นตัวแทนของนักเรียนที่มีความถนัดทางด้านภาษาโดยพวกเรานะครับจะมากล่าวต้อนรับทุกท่านในสามภาษาอันได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนั่นเองครับเก่งมากๆทีเดียวอยากเห็นน้องๆกล่าวไหมครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องๆด้วย3ภาษานะคะในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ First of all I would like to thank the Office of Basic Education Commission for organizing this competition for the past century In my opinion I think that this competition nurtures the proficiency of talent in all fieldsAnd as we all know, by the year 2015, Thailand and 9 other countries will join the ASEAN community, which by then, the market will expand from 63 million people to 600 million people. Also, there'll be a free flow of goods, services, investment, capital, and skilled labor. So those who wanted to be successful in the ASEAN community,would require a lot of essential skills, such as language, science, technology, and many other academic fields, including interpersonal skills and the skills to solve problems. So, for this competition, I think it not only gives us a chance to make practical use of our skills, but it is also give us the immunity against all of the obstacles that we will face in the near future. โดยที่กระผมเพิ่งพูดกล่าวมานะครับมีใจความแปลมาว่าอย่างแรกเลยนะครับกระผมจะขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมมาตลอด100ปีนะครับเนื่องจากว่าในประเทศของเรานะครับจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพ.ศ. 2558แล้วก็การแข่งขันก็จะสูงขึ้นซึ่งการที่เยาวชนเนี่ยพวกเราจะประสบความสำเร็จได้ก็จะต้องมีทักษะกระบวนการต่างๆอย่างเช่นทักษะทางด้านภาษาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมถึงทักษะในการแก้ปัญหาหรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นในสังคมดังนั้นผมคิดว่าการจัดงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนแต่ว่าเป็นการส่งเสริมภูมิคุ้มกันต่ออุปสรรคต่างๆที่เยาวชนอย่างพวกกระผมนั้นจะต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้าครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องคนแรก English version ของเราด้วยนะคะที่ผมแปลไม่ทันทีเดียวพูดได้เก่งมากแล้วก็สำเนียงเยี่ยมสำเนียงเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ฟังภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังภาษาต่อไปกันบ้างดีกว่าเรียนเชิญเลยค่ะ尊敬的各位领导各位来宾大家好我叫沈小明我来自暖武里和王中学很开心今天能作为学生代表
在这些艺术手工展览会的开幕式上发言，到2015年，也就是2年以后，泰国简称是进入东盟自由发言。谢谢大家。ขอเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวขอให้พี่น้องแปลนิดนึงนะคะสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือประเทศไทยนะครับตอนนี้อีก2 ปีข้างหน้านะครับคือปีคริสตศักราช2015นะครับจะเข้าสู่ประชาชนอาเซียนนะครับคือเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับในการค้าขายในการทำงานนะครับภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในการทำงานโดยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนครับภาษาเป็นสื่อกลางในการทำงานครับผมครับขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเวอร์ชันภาษาจีนของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะและสุดท้ายครับค่ะเรียนเชิญค่ะประตูใจเปิดรอขอต้อนรับเชิญพบกับสุดยอดงานอันยิ่งใหญ่จากแรงฝันมันสมองของเด็กไทยสร้างด้วยใจใฝ่รู้คู่ความดีกราบเรียนท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานในพิธีท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านสื่อมวลชนท่านตัวแทนชาติสมาชิกอาเซียนและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและนักเรียนจากทั่วประเทศทั้งนี้เป็นการบ่มเพาะฝีมือและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นเวทีที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์และเป็นการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์หนูในฐานะตัวแทนนักเรียนจากทั่วประเทศมีความรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขที่ท่านผู้ใหญ่ได้มาร่วมให้กำลังใจในงานศิลปะหัตถกรรมครั้งนี้ร้อยปีหัตถกรรมล้ำเลิศค่าการศึกษาประเสริฐเลอเลิศผลยอดเด็กไทยไกลเลิศก้าวเยาวชนเพราะเลิศล้นด้วยผู้ใหญ่น้ำใจงามกราบขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้โหยอดเยี่ยมทั้ง3คนเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะทั้งคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าน้องๆ3คนเก่งกันแบบนี้เนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนกันบ้างคะแนะนำตัวเองนิดนึงเนาะเรียนเชิญเลยค่ะครับกระผมนายนันทนิกตันติวัสดาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับยอดเยี่ยมมากๆนะคะเรียนเชิญค่ะครับก็ผมนายวัชระพรมมาครับนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีครับและน้องผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนิตาฟองเนตรขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนชุมชนบ้านแซอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2ค่ะชัดถ้อยชัดคำมากนี่เป็นนักร้องก็น่าจะร้องเพลงเพราะนะครับเดาเลยเสียงเพราะมากก็คงจะเก่งผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราให้น้องทำงานแทนครับผมเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องคนเก่งของเราทั้ง3คนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณน้องๆมากครับเก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากเลยค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาดูพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานเปิดงานในงานวันนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยกราบเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์กับผม
นายชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้แทนของผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่62ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่62ประจำปีการศึกษา2555ในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ผู้คุณธรรมคือการให้นักเรียนมีทั้งความรู้ตามสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นครั้งที่62และเป็นการจัดงานครบ100ปีนับตั้งแต่มีการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2455ครับผมเองเรียนด้วยความภาคภูมิใจว่าผมตั้งใจและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะมาร่วมเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่62ในวันนี้ที่เรียนว่าตั้งใจเต็มใจนั้นก็คือวันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งชาวคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดเวทีที่ยิ่งใหญ่นะครับให้บรรดาผู้ที่มีฝีมือนะครับคือคนเก่งจากภูมิภาคต่างๆทั้ง4ภาคนะครับมาปะลองฝีมือแข่งขันกันนะครับจึงเป็นเวทีที่จะสร้างสรรค์ความดีนะครับเป็นเวทีที่จะล่อหลอมนะครับจิตใจลูกหลานซึ่งเป็นนักเรียนและประชาชนทั้งหลายนะครับให้เป็นคนดีอีกด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับได้ร่วมกันทำพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่62ประจำปีพุทธศักราช2555ขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ดีทุกอย่างทุกประการครับให้กับการแสดงชุด100ปีศิลปะหัตถกรรมนักเรียนไทยการศึกษายุคใหม่สร้างสรรค์ไทยสู่อาเซียนครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เกียรติกับเราด้านบนเวทีค่ะต้องขอเรียนเชิญดร.ชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติร่วมการประกอบพิธีเปิดงานบนเวทีด้วยครับเดี๋ยวทุกท่านในที่นี้นะครับแขกผู้มีเกียรติเราจะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการนับถอยหลังสู่การเปิดงานพร้อมๆกันค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะทั้งสองท่านก็พร้อมแล้วด้านบนเวทีนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเรามาร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกัน
างมารยาทที่เรียบร้อยพูดจาไพเราะน่าฟังวางตัวเหมาะสมถูกกาลเทศะตรงต่อเวลาทั้งก่อนและหลังการแสดงรวมถึงการตรงต่อเวลาในหน้าที่การงานอื่นการมีสมาธิคืออาการที่ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอาการที่ใจสงบรวมเป็นหนึ่งแน่วแน่อันจะก่อให้เกิดทั้งกำลังใจกำลังปัญญาและความสุขแก่ผู้ปฏิบัติในเวลาเดียวกันด้วยความมุ่งมั่นด้วยความศรัทธาด้วยเจตนามั่นที่จะสรรสร้างความดีในครั้งนี้ให้เป็นที่ประจักษ์และดำรงอยู่คู่ความดีตลอดไปแม่น่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ศิลปหัตถกรรมจากเด็กนักเรียนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือใต้อีสานกลางนะคะเราก็ยังไปชมกันไม่หมดในตอนหน้านะคะเราจะไปชมกันต่ออีก8โรงเรียนค่ะว่าเขามีศิลปหัตถกรรมอะไรบ้างที่โดดเด่นและน่าสนใจในตอนหน้าห้ามพลาดนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเราก็มีทนายความฝีมือดีรอให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะให้รายการของเรานั้นนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะทำตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาและยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้กับประชาชนทุกท่านนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ